ดีนะครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับก็อยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับในวันนี้นะครับผมในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ5เรื่องนะครับที่ควรระวังนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่กำลังเริ่มเล่นเกมนี้นะครับหรือเล่นเกมนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ชำนาญนะครับก็มาดูคลิปนี้เลยครับผมจะนำ5เรื่องนะครับที่ได้สรุปมานะครับรวบรวมมาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังในความผิดพลาดนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ5เรื่องที่ควรระวังนะครับไม่งั้นคุณจะต้องเสียเวลาเอ๊ะอยากเล่นเซิร์ฟใหม่อยากเล่นทีมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอนะครับอย่าวู่วามนะครับโอเคมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับผมเรื่องที่1นะครับการใช้เพชรไม่ถูกเวลาครับการใช้เพชรไม่ถูกเวลานะครับโอเคครับในช่วงแรกๆที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราจะได้เพชรมาจำนวนมากถึงแม้เราจะเป็นสายฟรีก็ตามนะมันก็จะให้เพชรฟรีพอชนะจบแมตช์หรือว่าเคลียร์ดาวหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงพวกเคลียร์คลาสสิกแมตช์อะไรพวกนี้ครับเราไปปั๊มเพชรมาเราก็ได้เพชรมาเราโอ้ยเพชรเยอะแยะเลยนะครับหรือเราก็อยากจะใช้ฟุ่มเฟือยนะครับเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับซื้อชุดแข่งซื้อสนามสวยงามนะครับบอกได้เลยว่าเปลืองครับเปลืองเดี๋ยวระยะหลังๆคุณจะหาเพชรยากนะครับยกเว้นคุณเติมนะคุณใจถึงนะอ๋อก็หาเพชรยากเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดครับใช้อย่างประหยัดใช้อย่างไม่ถูกเวลามีอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเช่นคุณเห็นร้านค้าเนี่ยคุณมีอะไรเห็นมีอะไรขายบ้างคุณซื้อเลยอย่างเช่นโอ๊ยอยากได้ GoS มากๆเลยนะครับก็ซื้อแล้วมันไปสุ่มแล้วไม่ได้ฟรีก็ซื้ออยู่งั้นนะครับเอาไว้ลำดับหลังๆครับสำหรับประตู S นะครับประตู S S บวกเอาไว้ลำดับหลังๆมันยังไม่จำเป็นเอาเพชรไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่านะครับแล้วก็เรื่องของร้านค้าเนี่ยก็เรื่องของการซื้อชุดแข่งที่บอกไปแล้วครับซื้อชุดแข่งสู้สนามเนี่ยเอาไว้หลังๆครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเติมเงินเนี่ยฮะคุณเติมเงินคุณก็จะบอกว่ามาซื้อไปก่อนก็ดีเพราะมันมีผลระยะยาวก็โอเคครับถ้าคุณเติมเงินนะถ้าคุณสายเติมนะคุณมาซื้อก่อนก็ได้แต่คุณสายฟรีอันนี้เอาไว้หลังๆครับยังไม่ต้องรีบนะเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าถ้าคุณสายฟรีนะครับรวมถึงในเรื่องของการรีเฟสต่างๆนะครับการรีเฟสด่านการรีเฟสภารกิจมันจ้องไทเพชรครับคุณอย่าใจร้อนนะฮะมันยังไม่จำเป็นนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับเอาเพชรไว้ทำอย่างอื่นครับเพชรไว้ทำอย่างอื่นไม่ทำอะไรล่ะครับก็เล่นแรกๆมันก็จะมีเรื่องของการซื้อพลังงานนี่ครับซื้อแท่งพลังงานนะครับคุณเอาไว้ใช้ตรงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปซื้อแมวมองนะเนี่ยครับซื้อแมวมองเข้าไปเนี่ยครับมันเปลืองเหมือนกันนะฮะมันเปลืองเนาะก็เอาเฉพาะแมวมองที่เอาเฉพาะสายฟ้าที่เราได้มาจากเควสต่างๆก็พอไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเก็บไว้ใช้อย่างอื่นนะครับมีประโยชน์กว่านะฮะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับการใช้เพชรไม่ถูกเวลานะครับอย่าใจร้อนครับอย่าวู่วามใจเย็นๆนะครับใช้ยังมีสตินะครับโอเคเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ที่ควรระวังสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือการรีบอยากได้ตัวนักเตะ S บวกจนเกินไปนะครับโอเคในทีมเรามี S บวกฟรีนะครับตัวหนึ่งตัวแรกเลยนะครับเราอยากได้เพิ่มเราอยากได้ไวๆนะครับมันก็จะมีพวกอะไรบ้างอ่ะกิจกรรมซูเปอร์สตาร์เนี่ยครับมันเป็นล่อใจให้กับผู้เล่นใหม่ๆเลยนะครับกดเข้าไปพอมองว่าเอ๊ะมันไม่ได้ตัวนักเตะที่คือเห็นแล้วอยากได้อ่ะครับอยากได้แล้วมันส่งผลอะไรบ้างอ่ะถ้าอันที่หนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้สุ่มได้ตัวที่คุณอยากได้อ่ะครับเนี่ยคุณก็ต้องไปกดเปลี่ยนใช่ไหมพอกดเปลี่ยนอันครั้งแรกโอเคครั้งแรกใช้เงินยูโรรีเฟสแต่ว่าครั้งต่อไปอ่ะเริ่มใช้เพชรจาก50 100 150 200เพิ่มไปเรื่อยมันกลับไปเปลืองเพชรด้วยใช่ไหมคุณรีบเกินไปกลับไปเปลืองเพชรด้วยครับอย่าไปใช้อย่างนั้นนะฮะเปลืองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนักเตะในซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันเป็นเกรดนักเตะที่ยังไม่ได้สูงมากนะคุณได้ไปสักพักหนึ่งคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีมันไม่ใช่ตัวจริงระยะยาวนะครับอย่าเพิ่งรีบเอาตัว S เกินไปนะครับจากซูเปอร์สตาร์นะครับสำหรับผู้เล่นแรกๆนะครับเก็บเพชรเก็บอะไรไว้พอคุณรีบปุ๊บนอกจากเพชรแล้วเนี่ยคุณต้องใช้ไอเทมอันนี้ด้วยครับคือมันส่งผลเยอะเลยอ่ะในการที่คุณจะรีบอยากได้ตัว S นะแรกๆอ่ะฮะคุณต้องใช้ไอเทมไอเทมนี่ครับใบรับรองเนี่ย3ประเภทเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ครบคุณก็ต้องไป
เล่นลีกสมัครเล่นเนี่ยไปเล่นลีกสมัครเล่นนะครับเพื่อเก็บแล้วลีกสมัครเล่นมันใช้อะไรอะครับมันใช้แท่งพลังงานครับแท่งพลังงานคุณไม่ได้เอ้ยยังขาดอยู่กดรัวๆเลยกดรัวๆเลย5แมตช์แรกๆนี่คุณพลังงานมีเยอะไงโอเคใช้เปลืองๆ5แมตช์มันคุ้มไหมครับที่จะแบบว่าลงทุนขนาดนั้นเพื่อให้ได้นักเตะ S มาตัวเดียวไหนกระทั่งคุณก็ต้องเอานักเตะ S ที่มีอยู่จากดั้งเดิมเนี่ยไปเอา2ตัวไปแลกเอานักเตะ S ตัวเดียวอย่ารีบครับไปตามการเวลาไปตามจังหวะพอครบค่อยไปแลกนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบปั๊มเพื่อจะให้ได้นะครับก็ไปตามเกินเวลาครับตัว S ตัวแรกๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัวจริงระยะยาวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องที่2ที่อยากจะเตือนนะครับก็ต่อไปเรื่องที่3นะครับก็คือการเลือกใช้แผนเล่นแผนการเล่นสเปะสปะคุณกดไปที่ทีมแล้วก็แผนการเล่นตรงนี้ครับผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ในคลิปแนะนำแนวทางการเล่นแผนการเล่นระยะยาวไว้คลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูกันได้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะพิจารณานะครับนั่นก็คือแผนการเล่นแผนการเล่นที่นิยมนะครับผมพูดสั้นๆก็คืออาจจะมีแผน7กับแผน8นี่นะครับ4-3-3กับ3-4-3นะครับแรกๆก็อาจจะแนะนำให้ใช้แผนใดแผนหนึ่งไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือก3-4-3เนี่ยมันต้องเวลประมาณ6เวลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะประมาณ60นะถึงจะเปิดเวลสูงนะครับถึงจะเปิดใช้แผนนี้ได้ก็แนะนำให้ใช้4-3-3ไประยะยาวๆเลยไม่ใช่ว่าคุณเล่นมาปุ๊บมันเริ่มต้นจากอันแรกอะไรนะ4-2-2ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ5-4-1เนี่ยครับพอเวลอัพปุ๊บนึงมันอัพอันนี้ได้คุณก็ไปอัพอัพไปเรื่อยๆอัพไปสเปะสปะเลยครับซึ่งในการอัพนี่มันเปลืองครับมันเปลืองไอเทมอัพเกรดเนี่ยไอเทมเนี้ยมันหายากนะเดี๋ยวหลังๆมันจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าไว้เลยครับเรื่องเป้าไว้เลยว่าคุณจะเล่นแผนไหนนะครับก็แนะนำแรกๆก็เป็น4-3ไปนะครับก็ถ้ายังไม่ถึงเวล16ไอแผนนี้นะมันจะเปิดเวล16อย่าเพิ่งไปอัพแผนการเล่นครับเก็บไว้ก่อนเก็บไอเทมนั้นไว้ก่อนนะครับอย่าไปอัพสเปซสปะนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ควรระวังที่ผมเตือนในเรื่องที่3นะครับของผู้เล่นใหม่ต่อไปเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4ก็คือหลายๆคนผิดพลาดมากครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ไงด้วยความที่ไม่รู้ก็คือการผสมโกหรือผู้รักษาประตูผิดโกหรือผู้รักษาประตูผิดเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมการหาโก S คนหาโก S บวกผมก็ได้ทำไปอีกคลิปนึงแยกต่างหากแล้วเทคนิคการหาโก S ก็ลองไปหาดูกันนะครับก็ผสมโกผิดเป็นยังไงนะครับผสมโกผิดเป็นยังไงนะครับก็มาดูในผสมในที่นี้หมายถึงการเทรดนะครับการเทรดนะครับก็กดเข้าไปดูการเทรดครับเงื่อนไขของการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเทรดผู้รักษาประตูนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะผมมีผู้รักษาประตูอยู่ตัวนี้นะครับเป็นแบงค์ A นะฮะผมกดเข้าไปเพื่อจะผสมใช่ไหมฮะสังเกตด้านบนนะเขาบอกว่าเราจะได้ผู้รักษาประตูนะครับเราจะได้ผู้รักษาประตูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอา A บวกไปเทรดร่วมกับตำแหน่งอื่นอย่างไอตัวนี้นะตำแหน่งอันนี้ CF นะครับคุณผลลัพธ์ที่คุณออกมาได้มันจะลุ้น S ลบก็จริงครับลุ้น S ลบก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่ได้ผู้รักษาประตูนะฮะผู้รักษาประตูตัวเนี้ยคุณจะอันตรธานหายไปเลยคุณจะได้ตำแหน่งอื่นแทนนะครับถึงแม้จะเป็น S ลบก็ตามนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับนักเตะตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือโกเนี่ยหายากนะครับคุณต้องใช้เพชรไปซื้อใบละ400กว่าเจม400กว่าเพชรเลยทีเดียวแล้วก็สุ่มเลือกด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับตัดสินใจผิดลืมดูหรือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเอาประตู S ไปผสมกับตำแหน่งอื่นชวดครับชวดฉลูขานเถาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระวังที่อยากจะเตือนนะครับก็คือเรื่องที่4นะครับการเทรดโกผิดการผสมโกผิดเนาะโอเคครับเอาไว้ผสมโกกับโกเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนอาจจะเพิกอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเท่าไหร่นักนะครับนั่นก็เรื่องของการไม่สนใจกิจกรรมต่างๆกิจกรรมนะครับจะมีกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเขาก็จะมีเป็นระยะเวลานะครับช่วงนี้แจกอันนี้ช่วงนั้นทำอันนั้นแจกอันนี้นะครับเข้าไปดูนิดนึงครับมันจะมาเรื่อยๆครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหลังรุ่นนี้แจกอันนี้บัตรเซิร์ฟใหม่แจกอันนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เส้นทางสู่ฝรั่งเศสเนี่ยครับคุณก็เข้าไปเคลียร์มานิดนึงนะครับคุณได้ของดีๆมากมายเลยนะครับแล้วมันมีระยะเวลานะฮะบางคนแบบเล่นอย่างเดียวแบบเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นเอาความมันอย่างเดียวครับดูกิจกรรมนิดนึงนะครับแล้วก็บางทีมันมีกิจกรรมพวก
เนี่ยฮะกดเข้าไปนะรับอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีกิจกรรมพวกอะไรอ่ะใช้เพชรตามจำนวนเนี่ยครับก็จะได้เนี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนนะครับก็จะได้เทมนู่นนี่นั่นนะครับอะไรมามันก็มีระยะเวลาจำกัดนะครับก็ไปดูนิดนึงดูทริคดูเทคนิคมันนิดนึงว่าควรจะเล่นกิจกรรมไหนบ้างนะครับอย่างไอ้กิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าต่อวันนะทุกวันนะครับทุกวันถ้าคุณใช้เพชร 1,500 เพชรคุณก็ได้ใบรับรองหรือไอเทมของไอเยลโลเบนเนี่ยไป100นะครับบางทีคุณมีแผนที่จะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมันต้องใช้เพชรเยอะใช่ไหมฮะก็ขยักไว้นิดนึงก็ได้ครับวันนี้ 1,500 พรุ่งนี้อีก 1,500 นะครับคุณก็จะได้ไอเยลโลเบน200ใบนะเพราะนี่มันต่อวันศึกษาดูกิจกรรมต่างๆดูดีๆนิดนึงถ้าเกิดคุณใช้ทีเดียว 3,000 เลยคุณก็ได้แค่100เดียวนะขยักไว้วันอื่นด้วยก็กิจกรรมมันก็แต่ละกิจกรรมมันก็จะมีเทคนิคมีทริคไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายที่อยากเตือนอยากฝากบอกนะครับสำหรับคนที่แบบตั้งใจเล่นเนาะอยากจะทีมพัฒนาทีมให้ของตัวเองให้ดีให้สู้เพื่อนๆได้สู้พันธมิตรสมาพันธ์อื่นได้นะครับก็เป็น5เรื่องที่ผมอยากจะมาบอกต่อแล้วก็ควรจะให้ความระมัดระวังสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับ1การใช้เพชรไม่ถูกเวลานะครับ2การรีบอยากได้ตัว S จนเกินไปนะครับ3การเลือกแผนการเล่นแบบสเปะสปะ4นะครับการเทรดหรือการผสมโกผิดและข้อ5การไม่สนใจกิจกรรมต่างๆนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับแล้วก็ฝากถ้าชอบคลิปผมหลายๆคลิปและหลายๆคลิปนะครับไปย้อนดูเทคนิคกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ